เขาก็ขับเข้ามาหาผมเขาก็มาเอื้อนบอกว่ายิงปืนไล่เขาทำไมจริงๆก็ผมไม่ได้ยิงทางนู้นนะเขาไม่รู้เขาจุดบ่อนหรือเสียงปืนนะทางทุ่งนาครับอันนี้เขาเข้ามาท้าผมว่าบอกว่าฆ่าให้หมดอย่าให้เหลือสักคนนึงก็ผมก็วิ่งเข้าไปยังไม่ทันดับเครื่องเลยก็ยังไม่ทันยกห่างให้เรือเลยครับก็เขาจะเข้าไปถามเขายืนถ้าไม่ยืนก็กลางกระบาลข้อพิพาทจับสัตว์น้ำในบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์หลังเจ้าหน้าที่จัดระเบียบการทำประมงจนขัดแย้งกับชาวบ้านเขาบอกผู้ชายบอกเลยเนี่ยคนแง่คุมแง่เสงยิงหัวยิงเข้าหัวหรือเปล่ามันไอ้นี่มันก็ตุ่มห่างกันมาเลยมาไอ้ก็เพื่อนมาไปเลยผมก็เลี้ยวเรือตามลูกไปติดตามในฮอตนิวส์วันนี้